วาร์ฟแชนแนลเนื่องจากกระแสต้นไม้ยังคงฮอตฮิตไม่จางหายซึ่งบางชนิดก็มีราคาถูกลงเปิดโอกาสให้เหล่านักสะสมหน้าใหม่สามารถเริ่มหันมาปลูกกันได้แบบสบายกระเป๋าและหลายชนิดกำลังกลับมาเป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจของเหล่านักสะสมไม้ใบในขณะนี้รวมไปถึงอโลคาเซียหรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันในชื่อบอนกระดาษแก้วหน้าม้าหรือนางกวักที่หลายชนิดราคาพุ่งไปจนถึงหลักแสนสำหรับใครที่เพิ่งเคยได้ยินหรือยังไม่รู้จักอโลคาเซียอยู่ในวงสกุลหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับญาติในวงตัวอื่นๆอย่างบอนสีอโกนิมาฟิโลเดนรอนหน้าวัวโดยเฉพาะรูปทรงของดอกและรูปร่างของใบอโลคาเซียที่เรามักนำมาใช้ประโยชน์และพบเห็นอยู่ทั่วไปก็คือบอนกระดาษที่เรานิยมนำมาปลูกประดับในสวนนอกจากนี้ยังมีไม้กอขนาดย่อมๆที่เรานิยมนำมาปลูกในกระถางตั้งไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนางกวักแก้วหน้าม้าหรือแก้วสารพัดนึกและคลิปนี้ก็ได้รวบรวมอโลคาเซียชนิดต่างๆที่กำลังเป็นที่นิยมส่วนจะมีอโลคาเซียชนิดไหนกันบ้างนั้นก็ตามไปรับฟังกันได้เลยครับอันดับ8อโลคาเซียเซเรนดิพิตี้เวรี่อเกเต็ดหรือในชื่อไทยก็คือบอนดำด่างชมพูสำหรับในต้นที่โตเต็มที่แล้วสามารถมีความสูงได้ประมาณ1เมตร80เซนติเมตรนับว่ามีความสูงที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวหากเทียบกับส่วนสูงของคนเราแนะนำให้ปลูกไว้โดยที่ได้รับแสงแดดแบบเต็มๆเพียงบางส่วนของวันหรือครึ่งวันก็พอพื้นใบมีสีเขียวเข้มขนาดใหญ่เส้นกระดูกใบก็มีสีเขียวเข้มเช่นกันและมีความนูนสูงดูหนาขึ้นมาจากผิวใบใบจะมีลักษณะเป็นรอยย่นเหมือนผิวหนังเหี่ยวๆด้านหลังของใบและลำต้นจะมีสีน้ำตาลอมแดงใบของมันสามารถยาวได้ถึง60เซนติเมตรถึง90เซนติเมตรเลยทีเดียวหูใบจะฉีกลงมาถึงสะดือหรือก้านใบหูทั้งสองข้างจะแยกออกจากกันด้วยเส้นกระดูกใบ2เส้นหลักที่ต่อกับเส้นกลางใบสำหรับราคาค่าตัวที่สูงที่สุดในขณะนี้มีผู้เสนอขายในราคาที่สูงถึง 300,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอันดับ7อโลคาเซียโอโดราโอกินาวาสำหรับโอกินาวาหรือบอนกระดาษด่างโอกินาวาที่ใครๆต่อใครต่างถามหาลักษณะภายนอกของมันโดยรวมแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าบอนกระดาษทั่วไปแต่หากได้ลองสังเกตที่ใบของมันดีๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับใบของบอนกระดาษนั้นหูของใบจะฉีกลงมาถึงสะดือหรือก้านใบแต่หูใบของโอกินาวานั้นจะมีเนื้อใบออกมาจากสะดือเส้นใบของบอนกระดาษเองก็จะมีความนูนสูงชัดเจนแต่สำหรับโอกินาวานั้นจะมีความนูนต่ำดูเหมือนเป็นร่องลงไปซะด้วยซ้ำใบของโอกินาวาจะอ่อนช้อยงดงามกว่าบอนกระดาษทั่วไปและนี่ก็เป็นหนึ่งในไม้ใบสายอโลคาเซียที่นักสะสมอยากมีในส่วนของราคาค่าตัวของมันก็จะเริ่มซื้อกันตั้งแต่ 2,500 บาทไปจนถึง 120,000 บาทเท่านั้นเองครับอันดับ6อโลคาเซียมาโครไรซอสสำหรับมาโครไรซอสหรือจะเรียกกันแบบบ้านๆว่ากระดาษด่างหรือบอนกระดาษเป็นบอนขนาดใหญ่ที่สามารถเจอได้ทั่วไปตามธรรมชาตินำมาปลูกเป็นไม้ประดับก็เยอะเลี้ยงดูง่ายแต่ผมขอแนะนำบอนกระดาษด่างซึ่งตอนนี้ก็มีคนกำลังสนใจและตามหากันมากเป็นพิเศษบอนกระดาษด่างเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินสามารถเจริญเติบโตเป็นกอสูงได้ถึง2เมตรมีลำต้นสั้นตั้งตรงสีม่วงปนสีน้ำตาลอวบน้ำใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปไข่แกมรูปหัวใจปลายติ่งแหลมโคนเว้าลึกมีขอบเป็นคลื่นแผ่นใบมีสีเขียวมีรอยด่างปื้นสีขาวอมเทากระจายไม่เป็นระเบียบผิวเรียบเป็นมันสีเขียวมีรอยด่างสีขาวเป็นปื้นยาวออกดอกเป็นช่อตามปลายยอดดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกันช่อดอกเป็นแท่งยาวปลายแหลมมีกาบรองดอกสีเหลืองอมเขียวหุ้มอยู่โคนกาบโอบรอบโคนช่อดอกดอกเพศผู้อยู่บริเวณส่วนบนส่วนดอกเพศเมียจะอยู่บริเวณโคนช่อในส่วนของราคาค่าตัวของมันก็จะเริ่มตั้งแต่ 1,500 บาท
ไปจนถึง 56,000 บาทกันเลยล่ะครับอันดับ5อโลคาเซียคิวคูลาต้ามูนแลนดิ้งสำหรับมูนแลนดิ้งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนางกวักด่างเมื่อโตเต็มที่แล้วจะสามารถมีความสูงได้ถึง60เซนติเมตรลักษณะใบเป็นรูปหัวใจยาว 8-10 เซนติเมตรกว้าง 5-8 เซนติเมตรมีพื้นใบเป็นสีเขียวมะนาวสีเขียวอ่อนมีความพิเศษกว่านางกวักทั่วๆไปก็คือมูนแลนดิ้งหรือนางกวักด่างนั้นจะมีรอยด่างสีเหลืองอมเขียวมีจุดบนผิวใบด้านบนปลายใบเรียวแหลมโคนใบรูปหัวใจผิวใบมีสีเขียวเข้มด้านบนเป็นมันมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนต้นที่สมบูรณ์จะมีใบใหญ่เป็นมันและมีก้านยาวเมื่อใบเก่าแห้งแล้วให้ลองลอกทิ้งจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายลำต้นต้นนางกวักสามารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ไปเรื่อยๆแม้ปลูกเพียงต้นเดียวก็สามารถมีหน่อจนเต็มกระถางได้นะครับในส่วนของราคาค่าตัวของมันก็จะมีตั้งแต่ 1,700 บาทไปจนถึง 35,000 บาทกันเลยล่ะครับอันดับ4อโลคาเซียสกาวพรัมสำหรับสกาวพรัมถือเป็นอีกหนึ่งอโลคาเซียนำเข้าจากต่างประเทศมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์บนเกาะซามาและรูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ของมันก็ทำให้อโลคาเซียสกาวพรัมนี้มีอีกหนึ่งชื่อเล่นว่าซามาแลนส์หรือหอกแห่งซามาและเมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันจะสามารถมีความสูงได้ประมาณ30เซนติเมตรหรือราวๆ1ไม้บรรทัดใบของมันจะมีสีเขียวเข้มตลอดทั้งใบและรวมไปถึงเส้นกระดูกใบกับก้านใบใบของมันจะมีความหนาเมื่อโตเต็มที่และอาจยาวได้ถึง15เซนติเมตรถึง25เซนติเมตรกว้างได้ตั้งแต่2เซนติเมตรถึง5เซนติเมตรหูใบจะฉีกลงมาถึงสะดือใบหรือก้านใบถึงแม้จะมีเพียงแค่สีเดียวแต่ลวดลายบนใบที่สวยงามกับรูปร่างที่ดูราวกับหอกแหลมของมันก็โดดเด่นเพียงพอที่จะแข่งขันความสวยงามกับอโลคาเซียต้นอื่นๆได้แล้วสำหรับราคาค่าตัวของมันก็มีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่320บาทไปจนถึง 11,100 บาทกันเลยล่ะครับอันดับ3อโลคาเซียลองกิโลบามิกสำหรับอโลคาเซียลองกิโลบาหรือแก้วหน้าม้าแก้วสารพัดนึกมีลำต้นขนาดเล็กที่แข็งแรงสูงไม่เกิน150เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มผิวของใบจะมีความเงาเล็กน้อยไม่ถึงกับเป็นมันเงาสะท้อนแสงจุดเด่นจะอยู่ที่ผิวใต้ใบซึ่งจะมีสีม่วงและยังเป็นมันเงาสะท้อนมากกว่าผิวด้านบนลำต้นมีลักษณะเป็นเง่ายาวตั้งตรงจนถึงโคนมีรูพุนยาวมีลักษณะใบเป็นรูปใบหอกก้านใบมีสีเดียวกับผิวใต้ใบยาว 30-120 เซนติเมตรหูใบจะฉีกลงมาถึงสะดือหรือก้านใบเส้นกระดูกใบจะมีสีเขียวอ่อนหรือขาวตัดกับผิวใบเป็นลวดลายสวยงามรูปร่างจะคล้ายคลึงกับอโลคาเซียสกาวพรัมหรือหอกแห่งซามาแต่หูใบจะมีความกางออกมากกว่าจึงทำให้ดูคล้ายรูปตัววายมากกว่าหอกนั่นเองสำหรับราคาค่าตัวก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทกันเลยครับอันดับ2อโลคาเซียเนบูล่าสำหรับอโลคาเซียเนบูล่าหรืออโลคาเซียหน้าช้างเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วจะสามารถมีความสูงของต้นอยู่ที่ระหว่าง 70-90 เซนติเมตรความยาวของใบที่โตเต็มที่นั้นจะอยู่ที่45เซนติเมตรและกว้าง25เซนติเมตรใบเป็นรูปหัวใจแต่ละใบจะงอกขึ้นบนก้านใบตั้งตรงจนถึงก้านใบที่แผ่กิ่งก้านสาขาโดยมีแผ่นลามิน่าต่อกันเป็นมุมลงหูของใบฉีกลงมาถึงสะดือหรือก้านใบเส้นกระดูกใบหนาเด่นชัดสามารถมองเห็นเส้นใบที่แบ่งส่วนใบออกเป็นชั้นสวยงามสีของเส้นใบตัดกับผิวใบด้วยความอ่อนเข้มต่างกันใบรูปหัวใจสีเขียวจะโตเป็นสีเทาเงินโดยมีลายเป็นสีเทาเข้มถึงฐานเฉดสีเงินอันเป็นเอกลักษณ์ของใบหนาเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พืชชนิดนี้ดูแปลกใหม่สำหรับใครหลายๆคนสำหรับราคาค่าตัวนั้นก็มีตั้งแต่300บาทไปจนถึง 8,200 บาทกันเลยครับอันดับ1อโลคาเซียคูคาลันต้าคริงเคิลส์
สำหรับอโลคาเซียคูคาลันต้าคริงเคิลส์หรือนางกวักกลายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินมีก้านตั้งตรงโผล่ขึ้นมาเป็นก้านใบอวบน้ำหนาประมาณ3เซนติเมตรถึง6เซนติเมตรความยาวประมาณ20ถึง85เซนติเมตรมีกวักแตกหน่อโตขึ้นเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆส่วนใบจะมีลักษณะคล้ายกับใบโพมีความกว้างประมาณ10ถึง12เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมขอบใบย่นและม้วนเข้าหากันโคนใบรูปหัวใจผิวใบมีสีเขียวเข้มด้านบนเป็นมันมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนต้นที่สมบูรณ์จะมีใบใหญ่เป็นมันและมีก้านยาวเมื่อใบเก่าแห้งแล้วให้ลองลอกทิ้งจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายลำต้นต้นนางกวักสามารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ไปเรื่อยๆแม้ปลูกเพียงต้นเดียวก็สามารถมีหน่อจนเต็มกระถางได้นะครับสำหรับราคานั้นค่อนข้างจับต้องได้ง่ายเลยทีเดียวราคาจะอยู่ในช่วง200ถึง400บาทเท่านั้นเองครับ